เริ่มต้นด้วยให้เรามาดูที่โฟลเดอร์ที่เราเตรียมเอาไว้นะครับที่เราจะให้มันอ่านแล้วก็มาที่ Google Chrome นะครับต่อจากนั้นให้ไปคลิกที่9ช่องนะครับและไปที่ Drive นะครับจากนั้นก็ให้กด New นะครับแล้วก็มาอัปโหลดโฟลเดอร์อัปโหลดนั่นเองนะครับอัปโหลดขึ้นมาแล้วเราก็มาเลือกโฟลเดอร์ที่เราเตรียมเอาไว้เราจะทำทีละหน้าก็ได้นะครับตอนนี้มันก็กำลังอัปโหลดอยู่เห็นไหมครับด้านขวาล่างรอสักพักหนึ่งครับให้มันอัปโหลดเสร็จเมื่อมันอัปโหลดเสร็จนะครับอาจจะเป็นแบบนี้อัปโหลดเสร็จให้เราคลิกเข้าไปนะครับตรงโฟลเดอร์ตรงอัปโหลดตรงนี้แหละเมื่อคลิกเข้าไปแล้วมันจะขึ้นมาเป็นรูปนะครับรูปของตัวเอกสารที่เราถ่ายเอาไว้ให้เราเลือกนั่นแหละว่าเราจะต้องการหน้าไหนนะครับแล้วก็แค่คลิกเข้าไปเมื่อคลิกเข้าไปให้เราไปที่ Open With นะครับแล้วก็ลากเข้าไปอีกที่ Google นะครับ Documents นะครับรอสักครู่มันกำลังอ่านอยู่ครับไม่ต้องตกใจข้างบนมันจะเป็นไฟล์ภาพที่เราถ่ายนะครับและข้างล่างจะเป็นตัวอักษรแล้วให้เรานะครับเราก็สามารถเอาไปใช้งานได้เลยขอบคุณมากครับ